สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกทั้งหมดนี้นะคะวันนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคุณเจนจิตรลัดดาชมพูทีพมัสซาเลอร์เป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยชื่อสยามโยคะอยู่ที่เมืองเลียโอสฟริตลันซึ่งเมืองนี้อยู่ติดกับประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะจะมีงานอินเตอร์เนชั่นแนลวันที่7และที่8กันยายนนี้ซึ่งคุณเจนจะไปร่วมออกบูธนะคะวันที่7กันยาชื่อว่าเฟสเด็กคุลทัวร์และวันที่8จะชื่องานว่า City Love นะคะซึ่งในการออกบูธก็จะมีคุณเจนแล้วก็คุณเอ็มเป็นเจ้าของ Thai Massage Academy ซึ่งอยู่ที่เมืองไลป์ซิกที่ประเทศเยอรมนีนะคะและโจก็จะไปร่วมออกบูธด้วยทั้ง2วันนะคะข่าวต่อไปเป็นข่าวฝากมาจากประเทศอังกฤษนะคะโจก็จะบินไปร่วมงานด้วยเป็นข่าวฝากจากคุณจินจินตนานาชารีเป็นเจ้าของบริษัทคจิน UK ผลงานมากกว่า30โปรเจกต์นะคะและคุณจินยังมีตำแหน่งเป็นถึงมิสไทยแลนด์ UK อีกด้วยล่าสุดได้คว้ารางวัลประจำปีดีเด่นในสาขาบุคคลดีเด่นที่ทำดีเพื่อชาติและสังคมและสาขานักธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี2019ที่ประเทศไทยและวันที่14กันยายนนี้บริษัทคจิน UK ได้ร่วมกับแบรนด์ของคนไทยนะคะดีไซเนอร์คุณปราฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอร่วมจัดแฟชั่นโชว์ในงานลอนดอนแฟชั่นวีคณโรงแรมฮิลตันลอนดอนงานนี้จัดโดยคุณสวิต้าเคเยอร์และนี่คือภาพวิดีโอนะคะเป็นตัวอย่างจากซูเปอร์สตาร์จากประเทศไทยที่จะไปร่วมเดินแบบในครั้งนี้โดยเจ้าพ่อเวดดิ้งคุณปราสุดจิตสุดจิตและคุณเกเกษณีกล่ำอยู่สุขและนอกจากนี้นะคะแบรนด์นี้ยังได้รับรางวัล The Best Wedding Designer 2019จากงานดูไบแฟชั่นวีคอีกด้วยและก็ส่วนคนดังในต่างแดนนะคะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์คนดังของเมืองตรังค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคนดังของเมืองตังนะคะคุณสุภัทรบุญพ่วนหรือว่าสมศรี2000ค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมสมศรี2000นะคะอยากให้พี่สมศรีเล่านิดนึงค่ะค่ะก็สมศรี2000นะคะก็เป็นที่มาจากว่าอยู่ที่ทำงานก็มีพนักงานลูกน้องที่ทำงานด้วยกันนะคะลูกน้องก็เลยบอกว่าเออเจ๊ก็น่าจะเป็นสมศรีเขาต้องมีฉายาว่า 2,000 ค่ะก็ประมาณว่าสาว 2,000 ปีอะค่ะอันนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวดูท่านผู้ชมเห็นนะคะสวยมากสวยสง่ามากเลยค่ะเป็นคนดังของที่นี่ใครรู้จักหมดเลยกันใช่ไหมคะที่เมืองตรังค่ะก็รู้จักกันหมดนะคะเพราะว่าพี่ก็ทำธุรกิจประกอบการอาหารแล้วก็มีโรงงานลูกชิ้นปลามาแล้วก็พอช่วงหลังก็มาเปลี่ยนผันเป็นสมศรี2000ก็มีแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาในจังหวัดตรังนะคะก็มีประมาณ7สาขานะคะค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะค่ะก็คืออันนี้ก็จากธุรกิจด้านนี้ค่อยๆพัฒนามาเป็นแบบว่าแบรนด์ที่นี่ตอนนี้คนที่จังหวัดตรังก็จะรู้หมดเลยใช่ไหมค่ะก็รู้จักหมดเลยค่ะสมศรี2000แล้วนอกจากทำงานเยอะขนาดนี้ค่ะคนที่ตรังเขาบอกว่าพี่สมศรีเนี่ยทำงานเยอะมากแต่รู้สึกว่าไปทำบุญเยอะมากกว่าทำงานอีกอะใช่ค่ะก็ส่วนมากทำงานด้วยแล้วก็ทำบุญก็ควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราก็ต้องการพอเรามีเราเติบโตขึ้นมาเราก็รู้อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นค่ะแล้วก็มีงานบุญมีงานอะไรพี่ก็ไปช่วยเกือบทุกงานนะคะที่ในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงพี่ก็ไปค่ะพี่สมศรีมีคติในการทำงานยังไงคะเพราะว่าประสบความสำเร็จสูงมากที่จังหวัดตรังเนี่ยค่ะต้องมีกฎข้อระเบียบในการทำงานนะคะต้องช่วยเหลือกันนะคะแล้วลูกน้องทุกคนก็มาอยู่แล้วก็เหมือนพี่เหมือนน้องเราไม่ได้ว่าคิดว่าเป็นลูกจ้างหรืออะไรนะคะก็ทำงานดูแลกันมาดูกันจนถึงไปถึงครอบครัวค่ะค่ะท่านผู้ชมก็ได้ทราบประวัติของคุณสมศรีไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยเล่าเกี่ยวกับบรรยากาศงานการฉลองสมรสของบุตรสาวนะคะก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าก็มีท่านคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์มาเป็นประธานในการร่วมฉลองความรักของคู่รักค่ะแล้วก็รู้สึก
ยินดีมากค่ะค่ะแล้วก็ปลื้มใจนะคะที่ทุกคนมาร่วมในงานลูกสาวของพี่ที่จังหวัดตรังครั้งนี้ค่ะมากันทั่วทุกสถานที่เลย ยินดีนะคะแล้วก็ปลื้มใจมากลูกพี่ก็ไม่ได้มีพิธีแต่งงานเพียงแต่ว่าจะเป็นคู่รัก เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาอวยพรในว่าเพื่อที่จะให้พรกับลูกๆทั้งสองเพราะว่าทั้งสองคนเขาก็เป็นพิธีการที่ว่าจำเรียบๆง่ายๆอะค่ะก็ในพิธีวันงานนะคะก็คุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์นะคะให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วยแล้วก็มีท่านผู้ว่านะคะราชการจังหวัดพังงาอดีตผู้ว่าจังหวัดตรังนะคะแต่ก็ท่านก็มีความเมตตามาช่วยในงานครั้งนี้ด้วยค่ะมาร่วมเป็นเกียรติกับพี่แล้วก็ในงานก็มีมินิคอนเสิร์ตของคุณแมนด้วยแล้วพี่แมนเนี่ยนะคะร้องเพลงคัฟเวอร์เนี่ยต้นฉบับเนี่ยโหต้องนี่ไปเลยนะทุกคนชื่นชอบมากเลยค่ะพี่แมนมาครั้งนี้มาทำให้ทุกคนประทับใจค่ะแล้วก็ทุกท่านที่มาช่วยในงานนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแล้วแขกที่มาในงานเนี่ยก็แต่งตัวเหมือนโอ้โหดาราฮอลลีวูดกันนะคะแบบคนตรังเราทุกคนคือเวลาไปงานไปร่วมแสดงความยินดีค่ะในงานไม่ว่าจะงานด้านไหนนะคะก็จะให้เกียรติแล้วก็แต่งตัวกันเต็มที่เลยค่ะค่ะค่ะถือว่าดีมากเลยค่ะแล้วนอกจากที่คณะของพวกเรานะคะได้มางานร่วมงานฉลองมงคลสมรสนะคะพี่สมศรีก็ได้พาไปพวกเราไปเที่ยวเยอะมากเลยเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศด้วยนะค่ะค่ะยินดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวเมืองตรังนะคะของจังหวัดตรังเราก็มีของดีทะเลที่นี่ก็สวยนะคะจังหวัดตรังเราถ้าเกิดว่าเรามีการช่วยทุกคนช่วยโปรโมทกันให้อย่างดีทุกท่านก็จะได้รู้และได้มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนะคะก็ได้เชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวที่จังหวัดตรังนะคะและมาครั้งนี้นะคะกิ่งเพชรก็ชอบมากเลยเรียกว่าอะไรนะสตออะไรนะคะที่ชอบผัดกุ้งอ๋อผัดกะปิสตอค่ะแล้วก็ใบอะไรนะผัดใบเหมียงผักผัดไข่อะค่ะอันนี้ชอบมากเลยค่ะอาหารมีแต่สดๆแล้วก็ไม่มีสารพิษเลยค่ะถือว่าดีมากเลยสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่สมศรีเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะภาษาเยอรมันเราจะมาพูดเกี่ยวกับประเทศภาษาเยอรมันจะพูดว่าลันด์ประเทศออสเตรเลียจะพูดว่าออสตราเลียนประเทศฝรั่งเศสจะพูดว่าฟรังไครประเทศนิวซีแลนด์จะพูดว่านอยเซแลนด์ประเทศรัสเซียจะพูดว่ารุสลันด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะพูดว่าชไวส์ประเทศออสเตรียจะพูดว่าออสเตรไรช์นี่นะคะก็เป็นภาษาเยอรมันสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ